โรงเรียนนานาชาติเทรลจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนสี่เส้านะคะมีการดึงเอาผู้ฝึกสอนมืออาชีพจากประเทศสเปนมาเฟ้นหานักเตะฝีเท้าดีเข้าสู่อะคาเดมีลาลิก้าสเปนค่ะมิสเตอร์โรเบิร์ตเทรลผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติเทรลแถลงข่าวเตรียมจัดการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุ18ปีนะคะรายการ World Football Scout Thailand Part 2แข่งขันกัน2วันค่ะ 29-30 มิถุนายนนี้ที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมากมี4ทีมเข้าร่วมแข่งขันนะคะได้แก่ทีมพอร์ตเทรลทีมโรงเรียนสวนกุหลาบทีมโรงเรียนวิชูทิศหรือว่าโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครและทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมีดีกรีเป็นแชมป์ฟุตบอลมวก.คัพปีล่าสุดมาด้วยค่ะรายการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาฝีเท้านักเตะเยาวชนไทยรุ่นอายุ18ปีที่กำลังก้าวเข้าสู่ทีมระดับไทยลีกอย่างเต็มตัวเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงศักยภาพโชว์ฝีเท้าอย่างเต็มที่นะคะซึ่งจะมีสเกาต์หรือว่าผู้ฝึกสอนระดับอาชีพจากประเทศสเปน3คนด้วยกันประกอบด้วยมิสเตอร์อเล็กซานเดอร์กราเซียเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเลือกนักฟุตบอลเข้าสู่สโมสรยุโรปมาอย่างยาวนานและเป็นอดีตนักเตะสโมสรบาร์เซโลนาด้วยมีมิสเตอร์ไบรอันไรท์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเกี่ยวกับนักเตะในยุโรปและมิสเตอร์วิกเตอร์เซียเป็นโค้ชจากเมืองมาดริดจะมาร่วมกันคัดเลือกนักเตะฝีเท้าดีไปฝึกซ้อมในอะคาเดมีของสเปนค่ะสำหรับการจับสลากประกบคู่นะคะเริ่มวันที่29มิถุนายนนี้ค่ะโรงเรียนวิชูทิศจะพบกับสวนกุหลาบเวลา9นาฬิกาจากนั้นคู่2เป็นทีมพอร์ตเทรลดวลกับอัสสัมชัญธนบุรีเวลา11นาฬิกานะคะผู้แพ้จะไปชิงอันดับ3ส่วนทีมชนะก็จะไปชิงชนะเลิศวันที่30มิถุนายนเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมากค่ะไปกันที่จัง